ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนิชารัตน์ชวนชูวงชื่อเล่นชื่อแตงกวาค่ะค่ะและดิฉันนางสาวมุกยานาทองทายชื่อเล่นชื่อพี่โฟมนะคะโดยพวกเรานะคะก็เรียนอยู่ในคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะคะชั้นปีที่4ค่ะโดยเรียนเกี่ยวกับเรื่องโปรเซสแล้วก็จุลชีววิทยาแล้วก็อาหารและโภชนาการโดยตรงค่ะโดยความยากง่ายนะคะก็ขึ้นอยู่แต่ตัวของแต่ละบุคคลนะคะเพราะบุคคลก็มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันออกไปค่ะโดยเป้าหมายในชีวิตของพี่นะคะเป้าหมายในชีวิตคือพี่อยากทำงานเกี่ยวกับแผนก QA ค่ะการตรวจสอบคุณภาพอาหารภายในโรงงานค่ะส่วนเป้าหมายของพี่ก็จะเป็นนักวิจัยภาครัฐและเอกชนค่ะค่ะสำหรับจุดมุ่งหมายของพี่นะคะก็คืออยากทำงานเกี่ยวกับอาหารค่ะเป็นงานด้านวิจัยด้านอาหารค่ะส่วนโปรเจกต์ของพี่นะคะก็ทำเรื่องเกี่ยวกับลิฟต์การต้านเชื้อบาซิลัสซับสปีชีส์นะคะในสารสกัดจากฟางจันปะกิบแล้วก็หนามแดงค่ะส่วนกระบวนการก็คือจะเอาฟางจันปะกิบแล้วก็หนามแดงไปเข้าเตาอบค่ะโดยใช้เวลาในการอบ36ชั่วโมงค่ะพอสมุนไพรแห้งปุ๊บเราก็จะทำเป็นผงแล้วก็นำไปบ่มกับเอทานอลเป็นเวลา3วันค่ะหลังจากนั้นแล้วก็ระเหยตัวทำละลายออกทำให้สารสกัดเข้มข้นขึ้นโดยใช้เครื่องโรตารี่เวปเปอร์เตอร์ค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำสารสกัดของสมุนไพรทั้ง3ชนิดนะคะมาทดสอบประสิทธิภาพค่ะทำให้ทราบว่าประสิทธิภาพของสารสกัดที่ได้จากฝางเนี่ยมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อบาซิลัสซับสปีชีส์ได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ทำให้เราอ่ะสามารถนำสารสกัดจากฝางไปสามารถประยุกต์ใช้ในเนื้อไก่ได้ต่อไปค่ะและจากผลการทดลองนะคะการที่นำสารสกัดมาทาลงบนเนื้อไก่เนี่ยสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของไก่ได้ทั้งหมด24ชั่วโมงค่ะค่ะพี่ๆจึงอยากเชิญน้องๆนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะอุตสาหกรรมด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ